ลำลาโลกไปเพราะกูฆ่ามึงเองแหละไม่ต้องมาโทษใครเดี๋ยวกูแผ่เมตตาให้ถ้ามึงยังคาใจสะเพสับตายลูกหมาพึ่งตาตื่นทำตัวเป็นคนพยองทั้งที่ไม่เห็นสัตว์อื่นบอกว่าตัวเองเจ๋งบอกว่าตัวเองเก่ามาเจอกับราชสีมึงทำได้แค่เห่าแทงสไปซี่กูจับมึงแทงสไลด์ที่กูให้มึงแบกสไนท์ที่กูยืนแตกสเลอร์พี่ใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆอย่ามายิงพี่เลยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเอาปืนมาจี้พี่กวนจนตัวเกร็งเดี๋ยวกูตบกระเด็นไอ้ห่าปืนของเล่นปืนหัวแค่ไหนแล้วที่กูลดตัวมาเล่นด้วยรุ่นไอ้หนูห้องน้ำฉันเข้าไปเล่นกล้วยไปเด็กน้อยไอ้เหี้ยเด็กเอ้ยเด็กน้อยความรู้ยังด้อยศึกษาตัวไม่เท่าไหร่เสียจากดื่มกัญชาท่องคาถาเพิ่นควรแนะนำไอ้หนูไปคุยกับขี้แล้วดูน้องแม่ก่อนแล้วค่อยมาคุยกับพี่มาทางไหนไอ้หนูเพิ่นกลับที่แม่มึงไม่สอนหรอเป็นเด็กจะจับมีดไอ้สัตว์ yeah ฮะเสียงหมาเห่าหรือจะเท่าเสียงคำรามรอบต่อไปเชิญลูกหมาหอนอิมมอร์ทัลรอบ32แทนสไปซี่ย่อเจอกับเดฟวอลลีเออร์สัตว์ย่อไอเฮียเดฟมันแอดมาทำไมรู้สึกลกเฟซจังว่ามึงควรจะเลิกเรียนมาช่วยพ่อมึงเซฟตังเคม็อบลอยสัตว์มาเจอกับกูคงไล่ทางหน้ามึงไม่ต่างกับเฮียหลายคนก็บอกว่าคล้ายกันห่วยสมองมึงควรจะเก็บบ้างเรียนสามัญไม่จบไงเลยปรับตัวเป็นเด็กช่างกูเหยียบหน้าเขาลองตีแล้วไล่มึงกลับไปซ่อมควยก็พอที่กูนั้นส่งช้าเพราะแม่มึงงัวมาล่อนควยไอ้เหี้ยเดฟไปนั่งรถมันคงทำให้โชคพังก็เห็นมึงอยู่แค่เคม็อบทำไมมึงเองชอบโมจังปล่อยตีนแค่ครึ่งลำหัวมึงก็คงกระดอนหลุดและหลายคนที่เข้ามาฟังมึงเองก็คงกระจอกสุดเวอร์ดีไอ้เหี้ยเดฟที่มึงเจอเด็กกระโปงตาให้ซีโน่เขาหลอกมามันยังรู้สึกว่าโหดกว่าและกูไม่อยากด่าเพราะกลัวว่ามึงจะอายใครมึงชอบกระแดดเสียงกูนึกว่าเป็นอีไม้ไงเลิกเรียนเหอะไอ้เดฟว่ามันหนักมหาลัยแล้วหมอมือมันใกล้เลยในตอนที่ปีนกูฝากไปเลิกเรียนเหอะไอ้เดฟว่ามันหนักมหาลัยแล้วหมอมือมันใกล้เลยในตอนที่ปีนกูฝากไปและมึงก็อย่าได้เสือกก็พอเราคนละเกรดเดฟก็บอกให้มึงนั้นเลิกเรียนแล้วมึงควรกลับไปเก็บเต็นท์ปากมึงคนอยู่นิ่งๆและอย่าเสือกมาโชว์มากเลิกเรียนและเลิกแล้วมึงหมอทำนาที่โคราชไงเหี้ย